ิลปะวายนใช่ค่ะอ๋อนี่ครับเป็นตอไม้อ่ะเป็นรากไม้อ่ะเป็นรากไม้ใช่ค่ะอันนี้เป็นรากไม้เสม็ดรากไม้เสม็ดเป็นไม้ทะเลใช่ไหมครับใช่เป็นไม้ทางใต้ไม้ทางใต้ใช่ไม้เสม็ดไม้ทางใต้สวัสดีครับสุนิจโจนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าไปด้านในนะครับพอดีมาสะดุดตาตรงนี้ด้านนอกนี้นะครับจะเป็นลักษณะของหน้าของพระนะแต่ว่าเป็นลักษณะของศิลปะเขมรศิลปะบายนสมัยนู้นนะครับน่าจะพุทธศตวรรษที่17นะฮะประมาณนู้นนะครับก็นานมาแล้วนะแต่เป็นไม้เก่าแก่นะครับเนี่ยพอเข้ามาด้านในปุ๊บเป็นห้องสัตว์ป่าห้องสัตว์ป่าอ๋อนี่ครับโอ้ติดแอร์อย่างดีเลยครับติดแอร์อย่างดีเลยฮะนี่ครับน่าสนใจมากฮะนี่สุนิจโจก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับ ตรงนี้นี่เปิดมานานยังครับเนี่ยก็เพิ่งเปิดได้ประมาณ3เดือนอ๋อมีหน้านี่เพิ่งจะเปิดได้3เดือนนะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับชมที่ช่องชาแนลของสุนิจโจทราเวลนะก็อยากจะให้มาเยี่ยมชมเลยนะครับวูดแลนด์เมืองไม้นะครับอยู่นครเชียงศรีนะเขาเรียกนครเชียงศรีจังหวัดนครปฐมก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับประมาณกี่กิโลเอ่ย50ประมาณไม่เกิน50กิโลเมตรนะฮะท่านจะได้พบกับนี่นะครับภาพแบบนี้ครับภาพจริงเสียงจริงนะครับสิ่งที่เห็นนี่นะครับคือโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสำหรับไม้นะครับวิจิตรงดงามมากนะฮะนี่ครับเป็นไม้แกะสลักนะฮะอันนี้เป็นประตูเข้าห้องเขมรค่ะอ๋ออันนี้เป็นประตูเข้าห้องเขมรนะครับนี่ครับก็ไกด์ประจำพูดแลนด์เมืองไม้นะครับได้บรรยายนะเดี๋ยวจะอธิบายให้เราฟังนะครับในห้องนี้นะคะชื่อว่าห้องเขมรค่ะเป็นศิลปะการแกะสลักของคนเขมรคือเขาแกะให้อ๋อเขมรแกะให้ไม้นำเข้ามาห้องนี้จะเป็นไม้เนื้อแข็งจำพวกไม้ประดู่แล้วก็ไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้มะค่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะฮะโอ้โหสวยมากครับเช่นภาพนี้ค่ะเป็นประดู่นครจะเป็นนครวัดค่ะเป็นการแกะสลักแบบสามมิติแบบสามมิติลึกนูนสูงนะครับจะเป็นลักษณะสามมิติอันนี้จะเป็นเนี่ยค่ะก็จะหันมาทางเราทุกทางอ๋อเป็นนครวัดนะฮะหรือว่าอะไรนะเขาเรียกอีกอย่างชื่อนึงชื่ออะไรนะนครวัดอ่ะโอเคอยู่ที่เขมรนะครับแต่สุนิจโจก็ไม่เคยไปเหมือนกันที่จริงฮะแต่เห็นอยู่แต่ในรูปนะฮะอันนี้คือจำลองแบบมาจากโน้นนะครับโดยการแกะสลักด้วยไม้นะครับเป็นไม้มะค่านะภาพนี้เป็นไม้ประดู่เป็นไม้ประดู่นะครับโอ้โหเนื้อสวยมากเลยนะฮะนี่ครับเป็นมัลติมีเดียภาพนะครับตรงนี้โอ้สวยมากเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับที่นี่นะฮะงดงามมากนะครับสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของไม้นะครับนี่ครับสุดยอดเลยไม่น่าเชื่อนะอ๋อนี่บ่อจระเข้ใช่ค่ะคือเขาให้ขอพรนะคะเสร็จแล้วให้หันหลังลงมาที่ขั้นนี้หันหลังแล้วก็เดินลงไปให้ลงบ่อจระเข้อ๋อบ่อจระเข้คือเป็นการขอพรนะครับคือต้องการสิ่งดีๆกับชีวิตนะครับแล้วก็มันยืนตรงนี้นะครับคือแล้วก็หันหลังแล้วก็โยนเหรียญเข้าไปนะครับถ้าใครเหรียญเข้าไปในบ่อจระเข้ก็คือจะมีโชคนะจะสมหวังสมมติจะขอเรื่องราวของความรักนะครับให้สมหวังเรื่องความรักนะฮะนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับโอเคนะครับสุนิจโจครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับ